สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อใหญ่สัมฤทธิ์ท่ารอดพาทีพ่อน้องนะครับมาอยู่ที่โรงงานข้าวปุ้นนะครับวันนี้ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับมาเบิ่งเครื่องข้าวปุ้นรุ่นใหม่ครับพี่น้องมาต้องสีแป้งครับพี่น้องโรงงานเก๊เขียดเสียทัดอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับพี่น้องพาทีพ่อน้องมาชมบรรยากาศโรงงานข้าวปุ้นเครื่องรุ่นใหม่ครับพี่น้องเครื่องรุ่นใหม่ครับพี่น้องราคาเป็นล้านครับเดี๋ยวแป้งลูกนี้ครับพี่น้องหมุนค่อยๆค่อยๆค่อยๆพี่น้องเนี่ยเครื่องตีแป้งครับผมเอามาเบิ่งเครื่องตีแป้งครับเครื่องตีแป้งครับสะดวกสบายครับเครื่องเป็นราคาเป็นล้านครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเก๋เกียรติเสียทัศน์มาดูพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับอยู่ที่โรงงานข้าวปุ้นครับวันนี้เสียทัศน์เก๋เกียรติเป็นบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องครับรัดแป้งครับพี่น้องรัดแป้งแล้วชมบรรยากาศนะครับดูการเครื่องแป้งต้องเครื่องครับพี่น้องเครื่องรุ่นใหม่ครับราคาเป็นล้านครับพี่น้องเครื่องตีแป้งครับพี่ป้าน้องเพิ่มเครื่องตีแป้งครับเครื่องตีแป้งครับผมแป้งครับมันก็จะไหลมาเรื่อยๆครับพี่น้องก็จะปล่อยลงมานี่ครับมีเครื่องกรองครับพี่น้องปล่อยลงมาใส่เครื่องกรองครับทันทีแล้วแล้วครับพี่น้องจะไหลมาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเป็นเส้นนะครับเครื่องรุ่นใหม่สะดวกสบายครับพี่น้องราคาเป็นล้านครับต้องมีหม้อต้มนะครับหม้อต้มน้ำร้อนครับหม้อต้มน้ำร้อนครับผมครับหม้อต้มน้ำร้อนก็สามสี่แสนครับพี่น้องหม้อต้มน้ำร้อนมันเป็นไหลมาแล้วครับเป็นนี้จะไหลออกมาเนี่ยมาบนกีทางน้องนะครับบนเครื่องข้ามถนนกีนะครับเครื่องเพลทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับพี่น้องแป้งลงครับแป้งลงมาครับงานเสียทัศน์เจ๊เกียรติอำเภอทุ่งเสลี่ยมพี่พายน้องมาชมบรรยากาศครับโรงงานข้าวปุ้นครับมื้อนี้ไหลมากครับไหลมากครับเห็นมากแล้วครับเห็นไหลมากนี่เราครับพี่น้องมันก็ดีมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับตามมาครับพี่น้องตามมาเดินมันก็จะไหลออกมาเนี่ยครับพี่น้องไหลมากครับไหลมากครับจะเป็นมาลายยังงามครับกลางน้ำเย็นนะครับผมยังงามงามที่หนึ่งเต็มมันไหลมากครับพี่น้องตามไล่ตามไล่ครับมันจะไหลมากครับพี่น้องครับจะกล้าห้องไปแบบล้างน้ำหนึ่งก้อน
ข้าวส้มโรงงานขนมเต็นครับผมรางงานที่2ครับรางงานที่3ครับผมรางงานที่3แล้วก็มาส่งให้คนจับครับส่วนที่กันจับกระปุ่นครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสุดสุดสุดทนสี่คนครับพี่น้องสองคนอีกพอท่านครับต้องจับสี่คนครับพี่น้องสี่คนยังจับท่านครับเพราะเครื่องมันมาเร็วครับผมคอยกันจับสี่คนคนล่างคนหนึ่งครับจับสี่คนครับพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศน้องฝากพี่ฝากน้องครับเบิ่งวิธีการจับกระปุ่นครับพี่น้องวิธีการจับกระปุ่นครับโรงงานกระปุ่นอยู่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับผมเดี๋ยวนี้จะไหลมากขึ้นแล้วครับพี่น้องบรรยากาศต้องฝากเคลียร์ปากน้องครับกำลังสีแดงครับพี่น้องกันสีแดงครับวันนี้ที่จับกระสุนเส้นครับ